สวัสดีครับกลับมาพบกับแบงค์อีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยแบงค์อาสาพาทุกคนมากินเที่ยวช็อปอีกแล้วครับผมอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะครับครับหลายๆคนเนี่ยคงมีซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านฮีโร่ฟู้ดแอนด์เกตเตอริงนะฮะผมก็คือร้านเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของเราซูเปอร์ฮีโร่นะฮะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นยังมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอีกมากมายเลยแต่ว่าเมื่อกี้แอบเห็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แบงค์ชอบมากๆนั่นก็คือสไปเดอร์แมนอยู่บนหลังคานั่นเองนะฮะก็ข้างในเนี่ยจะมีซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปนี่ฮะพอเราเข้าถึงภายในร้านเนี่ยมันก็จะมีกัปตันอเมริกาตัวใหญ่มารอรับนี่ฮะเพราะว่าร้านเนี่ยเป็นร้านแรกในประเทศไทยนะฮะที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Marvel แล้วก็ DC Thailand ครับผม wow. ขนาดเราเข้ามาเนี่ยเจอกับตันตัวใหญ่ขนาดนี้นะฮะไม่รู้ว่าภายในร้านเนี่ยจะมีฮีโร่ตัวไหนอีกบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าครับโห oh, ค้อนใหญ่มากแล้วก็จะมาเจอเป็นโซนนี้เป็นของเล่นตัวจิ๋วนี่ไงเจอทอแล้วเมื่อกี้ค้อนอย่างใหญ่ทอตัวนิดเดียวเราดูเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ไปแล้วเนี่ยเราลองไปดูกันดีกว่าว่าอาหารร้านเนี่ยจะรสชาติถูกปากหรือเปล่าเหมือนที่เราถูกใจซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าอาหารจะเป็นยังไงไปเอาละฮะตอนนี้อาหารก็มาอยู่หน้าผมแล้วครับผมคืออาหารจากทางร้านเนี่ยจะเป็นสไตล์อเมริกันไทยนะครับผมนี่เลยมาดูเมนูแรกกันนะฮะก็คือเฟสโตชินี่แบล็กอิงผัดไทยวิกกุ้งฮะหรือว่าวิกชิมนั่นเองครับผมก็คือจะเป็นผัดไทยเส้นดำไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะแปลกดีเหมือนกันครับส่วนต่อมานี่อาหารไทยเลยนั่นก็คือข้าวผัดเนื้อเค็มฮะชื่อภาษาอังกฤษก็ fried rice เนื้อเค็ม ส่วนต่อมานี่เบอร์เกอร์แปลกตาป่ะดูอันนี้เป็นสีฟูนะปกติเคยเห็นแต่สีดำใช่ไหมอันนี้คือแซลมอนเบอร์เกอร์ครับผมครับแล้วต่อมานี่ก็คือเป็นพวกน้ำนะฮะนี่ก็คือเป็นน้ำแอปเปิลแต่คือมันมีชื่อว่ากรีนกรอบบินครับผมแล้วก็อันนี้คือบลูเบอร์รี่สมูทตี้โยเกิร์ตครับส่วนนี้เทียนฮะเอาไม่ต้องเล่นก็ได้นะที่จริงแต่ว่าเทียนนี้เทียนทางร้านนี่ผมว่าชิคสุดเลยนะเพราะว่าแบบมันเป็นร้านที่แบบมีพลังวิเศษใช่ไหมซูเปอร์ฮีโร่เทียนนี่ไม่ร้อนเลยฮะเนี่ยดูดิเห็นปะไม่ร้อนเลยเนี่ยผมจับไฟได้เลยดูดิไม่ละลายด้วยพอแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันตั้งแต่อันนี้ก่อนดีกว่าผัดไทยเส้นดำครับดูเส้นเฟตโตชินี่แบล็กอิงฮะอันนี้มันจะเป็นเหมือนฟิวชั่นระหว่างแบบเส้นพาสต้ากับผัดไทยปกติเราจะกินแบบผัดไทยเส้นจันทร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น black ink fettuccine หุ้ยหอมอ่ะอร่อยคือเป็นแบบแซลมอนบดแล้วก็เอาไปพบกับกินขนมปังทอดมันเบอร์เกอร์เข้าผมเมื่อกี้แล้วก็กินของคาวไปแล้วเนี่ยต่อมานะฮะเราก็มาถึงกับเมนูเครื่องดื่มกินล้างปากกันหน่อยเริ่มจากอันแรกเลยดีกว่านี่ก็คือกินกรอบบินครับผมเป็นน้ำแอปเปิ้ลเฮ้ยแอปเปิ้ลเฮ้ยน่าอร่อยฮะเปรี้ยวๆดีกินดับร้อนได้
อ่ะเปรี้ยวแต่ว่ามันก็มีความหวานของโยเกิร์ตมาดับเปรี้ยวฮะซึ่งเข้ากันได้ดีมากเป็นแบบ mix and matchเอาละฮะใครที่สนใจจะมาร้านนี้นะครับผมคือร้านเนี้ยตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย4นั่นเองครับผมหรือว่าถ้าเกิดจะมาทาง BTS เนี่ยก็ลงสถานีนานานะฮะตรงเข้ามาในซอยนะฮะประมาณ700เมตรร้านจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือสังเกตง่ายๆเลยครับคือจะมีสไปเดอร์แมนตัวสีดำอยู่ข้างบนหลังคานั่นเองครับผมร้านนี้นะครับปิดทุกวันจันทร์ครับแล้วก็เปิดประมาณ 11:30 น.ถึง 3:30 น.นั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยมันต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะฮะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยใครจะพาไปกินเที่ยวช็อปโปรดติดตามนะครับ